สุพรรณไปอยู่สุพรรณมา1 เดือนนะคะนี่ไปแสดงให้ท่านบรรหารนะคะแล้วก็กลับมา
านะคะเราก็ได้มารอดภายนำโชคกันนะคะวิธีการรอดตอนรอดนะคะบอกขอเทวดาทั้ง26องค์นะคะรอดผ่านงานอย่างนี้ถูก3ครั้งนะคะช่วงรอด3ครั้งคิดดีทำดีจิตใจดีอย่าคิดร้ายกับคนอื่นหรือสาปแช่งคนอื่นช่วงรอดท้องช้างสิ่งนั้นจะเข้าตัวท่านจะแล้วซื้ออาหารเป็นทานส่งให้กับงวงช้างงวงช้างที่รับเทวดาชื่อมงคลนาคราชจะรับของท่านอันที่3จุดธูป5ดอกขอพรเทพเจ้าเห็นความสำเร็จองค์พระพิฆเนศนะคะ20บาทนะคะใส่ตะกร้าให้กับมูลนิธิพระโคชบาลเดินมาได้เลยนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายต้องขออภัยด้วยนะคะปกติเราจะมีอีก1รอบนะคะแต่วันนี้เรามีภารกิจนะคะที่พระเนียกของช้างเราเชื้อเชิญท่านนะคะไปในหมู่บ้านของเรา 4:00 น.นะคะเราจะ